ว่าที่ตอนเช้า7โมงครึ่งอยู่เลยเจ็ดโมงครึ่งร้านเปิดกี่โมงเที่ยงเที่ยงเอ้าไอ้นี่กินไม่ได้ไม่ต้องแดกเรามาอยากกินอาหารญี่ปุ่นไงตอนนี้เดี๋ยวพี่จะทำอะไรนะคาโบนาร่าญี่ปุ่นใช่ไหมญี่ปุ่นจริงเหรอไม่ใช่พี่บอกว่าพี่จะทำเก่งมากไม่กูสเลดไปกันแหละแดกได้ว่ามันรู้นะถ้าไม่ได้นี่ก็แสดงว่าโรนินแน่หรอกเกี่ยวเฮียอะไรกับโรนินอันนี้สปาเกตตี้ไม่เป็นไรเราเปิดยูทูบเอาว่าให้ไปหาร้านแดกสวัสดีครับผมสวัสดีครับเอาแล้วเอาแล้วอยู่กับนักกล้าหมื่นแคลนะครับผมแล้วก็วันนี้เราจะพามากินที่โรนินพี่กินอะไรวะวันอาทิตย์ตอนเช้า8โมงเช้า7โมงครึ่งอยู่เลย7โมงครึ่งร้านเปิดกี่โมงเที่ยงเที่ยงร้านปิดเหรอปิดเปิดเที่ยงอ้าวไอ้นี้กินไม่ได้ไม่ต้องแดกเปลี่ยนแผนเดี๋ยวเปลี่ยนแผนไปทำกินไหนๆเรามาโรนินแล้วไม่ได้กินโรนินไม่เป็นไรแล้วเรามีเชฟเหรอพี่นี่ไงเฮ้ยเชฟเก็ตไหวเหรอพี่ไม่เป็นไรเราเปิด YouTube เอาเรามาอยากกินอาหารญี่ปุ่นไงตอนนี้เดี๋ยวพี่จะทำอะไรนะสปาเกตตี้คาโบนาร่าคาโบนาร่าก็คือญี่ปุ่นใช่มั้ยญี่ปุ่นเออเป็นคาโบนาร่าแบบญี่ปุ่นจริงเหรอไม่ใช่ผมมั่วเป็นเรื่องเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำสปาเกตตี้คาโบนาร่ากับซอสแดงโดยเชฟเก็ตไม่ได้เชฟเราจะก๊อปปี้จาก YouTube เราเปิดอะไรเจอนั่นแหละเราจะทำแบบนั้นไอ้พี่บอกว่าพี่ทำเก่งมากไม่กูสเลดไปกันแหละไม่เป็นไรเราเปิด YouTube เอามาแล้วก็อันนี้ต้องบอกเลยว่าเรามาทำกันที่ลานจอดเพราะว่ามันได้บรรยากาศดีแล้วการทำอาหารต้องใช้ไฟฟ้าแต่เราใช้ตัวนี้เลยเป็นเครื่องสำรองไฟโคตรเท่โคตรหล่ออันนี้ของการโต้นะซื้อได้ที่เพจโทโทตัวนี้ก็คือเวลาแบบพกไปแคมป์อะไรเงี้ยมันสามารถลากไปไหนมาไหนก็ได้ก็วิธีใช้ง่ายมากนะผมเปิดสวิตช์เดี๋ยวเสียบปลั๊กก่อนมันจะนี้คือรูไฟบ้านอันนี้เป็นรูไฟของ USB แล้วก็อันนี้มีเป็น LED ด้วยนะส่วนอันนี้เป็นที่แปลงหัวอีกอย่างนึงเป็นแบบไฟเหมือนกันไม่ใช้ตัวนี้เหมาะสำหรับแบบไปแคมป์เสียบก่อนเลยปึ๊บเปิดสวิตช์นี่พอเปิดสวิตช์แล้วมันก็จะมีแบบหน้าจอจะทำงานนะครับผมอันนี้แบต 99% ไฟติดละโอ้ก็บวยนะก็เดี๋ยวเนี่ยแหละครับผมเราจะมาทำกับข้าวกันตรงนี้นะครับผมเราอยากรู้ว่าไอ้เครื่องนี้มันประจุดีแค่ไหนอันนี้เราใช้กับเตา2เตาน่าจะ 1,500-2,000 2ตัวก็ประมาณสัก 3,000-4,000 นี่แล้วเดี๋ยวเรามาลองดูตรงนี้ว่าจะทำสปาเกตตี้จานยักษ์วันนี้คือสำเร็จเล็ดรอดไหมเดี๋ยวมาดูว่ามันจะอยู่นานหรือเปล่าไม่แน่ใจทดสอบกันเดี๋ยวเราจะชาร์จ USB ด้วยเดี๋ยวเล่นคอมด้วยนี่มาเชฟเชฟอะไรกูไม่วันนี้ต้องเรียกคุณเชฟวันนี้จะคุยจะทำสปาเกตตี้ให้แดกได้ว่ามันรู้นะได้ดิถ้าไม่ได้นี่ก็แสดงว่าโรนินแน่หรอกเกี่ยวเฮียอะไรกับโรนินอันนี้สปาเกตตี้อ๋อโอเคไม่เกี่ยวขั้นตอนแรกทำอะไรครับเชฟเทน้ำเราจะต้มเส้นกันเปล่ากูจะใส่มาม่าแล้วกว่าจะไอ้แค่นี้จะเดือดนะนี่มีเสียงแล้วเห็นไหมเอาเรื่องว่ะจะบอกรอน้ำเดือดเดี๋ยวจะเตรียมส่วนผสมกันนะผมวันนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะมีปั่นพวกหัวหอมมะเขือเทศกับส่วนผสมลงไปทีเดียวอะไรเงี้ยเพื่อทำซอสแดงแล้วก็นี่เครื่องปั่นนะผมจากดีคากิล่านะนะเจ้าของเดียวกันกับโทโทไทยแลนด์ไอ้เหี้ยเหมือนโทนับกับทิปซี่ทิปซี่นี่ไอ้เหี้ยปั๊กอยู่ตรงนู้นกูต้องไม่ปั่นตรงนู้นสิ ที่นี่มีบอกเซฟตี้นะเห็นจุด2จุดนี้ไหมนี่2จุดนี้ต้องวางให้ลงล็อกตรงนี้นะมันถึงจะทำงานถ้าใส่ผิดด้านแบบอย่างเงี้ยจะหมุนไม่ได้เดี๋ยวอ่ะนี่ใส่ด้านนี้ปึ๊บแต่ถ้าแบบใส่ผิดข้างมันจะไม่ติดเว้ยอ๋อมันเป็นระบบเซฟตี้หรือเปล่าก็ไม่รู้อันนี้เขาตอนแรกก่อนมานี่บอกว่ากูทำอาหารอร่อยมากใช่แล้วแต่พอมาตอนนี้กลัวโดนด่าก็เดี๋ยวแม่อร่อยโทษใน YouTube ไปก่อนว่านี่กูทำตามแน่นอนดินี่ไง
มากคุณผู้ชมเทียบตัวเลยดิโอ้ยเยอะมากแต่น่ากินมากน่ากินมากพี่เกียร์ทำน่ากินมากนะคุณผู้ชมก็ถ้าอยากกินเมนูนี้ที่เรากินก็มาที่โรนินได้แต่ว่าไม่ต้องแต่โรนินจะไม่มีเมนูนี้ไม่ต้องพูดเอาถ้าแบบคุณอยากกินตามเนี้ยอันนี้ง่ายๆเลยนะง่ายๆ YouTube YouTube ช่องไหนแอสตอนนี้888แอสตอนนี้888แล้วก็แคคแคลนะฮะไม่ใช่แล้วอ่ะเดี๋ยวเราเคลียร์โต๊ะเดี๋ยวเรานั่งกินกันตรงนี้มึงดูนี่ดูความเรียวดิแบบนี่คือผู้ชายทำของข้าวอ่ะฮะผู้ชายอบอุ่นผู้ชายคนก่อนนี้คุณจะร้อนอะไรเงี้ยแต่โอเคอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่มือโดยเกตตี้คนน่ากินเกตตี้โรนินอันนี้จะเป็นคาโบนาร่าแล้วก็อันนี้จะเป็นซอสแดงฮะซอสแดงซอสแดงใครๆก็รู้ใช่ซอสแดงเออกูจะพูดทำไมวะเหมือนพูดแล้วรู้สึกผิดกิโลนะประมาณ5ครับน่าจะ5บวกอันนี้เราชั่งไว้ก่อนประมาณ2โล5ครับแต่เนี่ยไม่ได้ชั่งอันนี้ใช้2ถุงเลยนะใช่มากินเลยครับผมเรายิ้มจานโรนินด้วยถ้ามากินที่โรนินนะผมเขาจะแบบว่ามีแบบเซฟตี้เขาเรียกว่าอะไรเซฟตี้เบลอะไม่ใช่เออมันจะมีพันแบบว่าแรปไปให้เพื่อสะอาดอะไรอย่างเงี้ยนี่ผมซัดก่อนเลยขายจมจนนี่อร่อยลองนี่ดีกว่าเฮ้ยอร่อยมากนี่อร่อยมากเกตบอกว่าอันนี้คือเขาทำอร่อยมากรสชาติดีเลยอะเหมือนจะจืดแต่ไม่จืดนะเนี่ยเปรี้ยวหอมมากนี่อร่อยแบบนี้นะเนี่ยคนๆหน่อยคนไหมเฮ้ยมันนี่โคตรอร่อยอันนี้ดีเพิ่งเคยกินแบบนี้ครั้งแรกเลยปกติน้ำมันจะเยอะกว่านี้อืมโอ้ยอันนี้อร่อยอันนี้ดีมากเลยคือดูข้างบนอ่ะมันเหมือนแห้งนะมันเหมือนแห้งแต่พอแบบเหมือนเนี่ยพอเราขึ้นมาเนี่ยท่านผู้ชมจะรู้เลยว่าเส้นคุกกับน้ำเขาดีมากดูดิเนี่ยมันจะเข้าถึงกันทุกอนูเลยนะทุกอนูเลยมันคนไม่ชอบกินซอสแดงมันจะไม่กินเปรี้ยวมันโคตรดีอ่ะซอสแดงอร่อยนะเออไม่จืดนะอร่อยไม่จืดไม่จืดที่น่าคิดว่าจะจืดเพราะว่ากินกับไอ้เส้นตัวเนี้ยเหมือนจะจืดแต่ไม่จืดอ่ะไม่น่าเชื่อว่าพี่แม่งทำอาหารอร่อยวะนึกว่าพี่แบบซื้อกินอย่างเดียวเนี่ยอร่อยมากอร่อยเลยอร่อยทั้งสองเลยคือแบบอร่อยคนละแบบคือไม่น่าเชื่อว่าพี่เกียรติแม่งทำอาหารอร่อยดูหุ่นกูดิไม่เป็นไรเราเปิด YouTube เอาใบเนี้ยเอาจริงรับแดดไปอยู่หลายที่เลยของหวานก็ใส่มะนาวก็แตกเข้าไปทำไมเขาต้องใส่แค่นี้วะง่ายสวยแต่คือบางทีมันกินแล้วมันไม่เข้านะกินเข้าไปแล้วรสชาติแบบแย่แต่ว่าถ้าสมมติว่าเขาไปแบบสับละเอียดนั้นคือรวยได้ใช่แต่ถ้าอย่างนี้คือมันจะคนอันนี้ก็ถือว่าเยอะป่ะเยอะป่ะทีเน็ตทินเยอะอยู่เนาะก็เยอะอยู่ครับไม่แต่เรารู้สึกว่ามึงกินแบบดูแบบชิวๆก็มันน้อยสำหรับเทพครับโอเคเฮ้ยมันอร่อยมันอร่อยมันอร่อยมากจริงแต่กินได้เยอะขึ้นใช่มันอร่อยจนทำให้ลืมอิ่มบรรยากาศดีเหมาะสำหรับตั้งแคมป์แล้วนะอันนี้เราก็มาใช้สถานที่ที่ร้านจอดรถของเราเนี่ยเหมือนกันอยู่ตรงข้ามร้านกว้างขวางใหญ่ไพศาลจอดได้ประมาณ80คันรถมอเตอร์ไซค์มอไซค์ต้องรับลูกค้าที่จะมาใช้บริการโรนินนะครับก็แนะนำว่าถ้าไม่จำเป็นก็ซื้อกินก็ได้คือกินเอาก็ได้กูบอกตั้งแต่แรกแล้วนะว่าให้ไปหาร้านแดกอยากจะพิสูจน์ไงว่าที่พี่บอกว่าทำคาโบนาร่าจริงไงเออว่ามันอร่อยหรือเปล่าก็คืออร่อยจริงคือได้รู้แล้วไงว่าอร่อยจริงอันนี้อร่อยรอบหน้าก็ไม่ต้องแล้วรอบหน้าเดี๋ยวผมซื้อกินรอบหน้าก็พี่ก็อย่าพูดอย่างอื่นแล้วกันว่าพี่ทำมันนั้นอร่อยอันนี้อร่อยไม่เคยพูดเลยพี่บอกว่าเจ้านี้อร่อยนี่ดีกว่าดีกว่าเราไปซื้อกินอันนี้ก็วันนี้ประมาณนี้นะครับผมกับสปาเกตตี้ครับผมใครตามมาร้านโรนินลด 20% นะครับผมร้านโรนินลด 20% ห่วยหัวใช่เออใช่ครับร้านโรนินลด 20% ครับครับแล้วก็ฝากเครื่องสำรองไฟที่ Total Thailand นะครับผมมีอุปกรณ์ช่างอะไรอย่างงี้ด้วยวันนี้เจอกันใหม่เทปหน้าใช่สวัสดีครับ